ก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนแก่ผู้มีเกียรติวันนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวชาญชัยกุลเวชและครอบครัวจงสถิตพัฒนาโดยเฉพาะคุณพิสิทธิ์เป็นพิเศษเขาบอกว่าคนเราไม่มีความเข้าใจเรื่องความตายจนกระทั่งวันหนึ่งความตายเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราจะยินเรื่องความตายตั้งเยอะแยะแต่ก็ไกลตัวจนกระทั่งความตายเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราจึงรู้สึกว่าความตายนั้นมีรสชาติเป็นยังไงเพราะฉะนั้นของพระเจ้าสอนบอกว่าความตายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแต่พอเราฟังขนาดนี้มาเรื่อยๆเราก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราจนกว่าคนที่เรารักจะต้องจากโลกนี้ไปในวันนี้เราสูญเสียคนที่เรารักคือคุณหม่อมแล้วก็เราสูญเสียคนที่ดีคนที่มีคุณค่าต่อสังคมคนที่มีประโยชน์ต่อโลกคนที่เป็นพรต่อครอบครัวแต่เขาจากไปแต่ช่างน่าประทับใจการจากไปของคุณหม่อมนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและขอบคุณพระเจ้ามีกี่คนครับที่ยามที่เราเจอเรื่องของความเจ็บปวดและความทุกข์ใจแล้วเรายังยิ้มแย้มหรือกล่าวด้วยความยินดีว่ามันมีทุกข์มันมีสุขแต่ฉันมีสุขมากกว่ามีทุกข์คนที่สามารถกล่าวชนิดได้จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจมันมีสองอย่างระหว่างความสุขกับสันติสุขความสุขเป็นเรื่องของการที่มีปัจจัยภายนอกทำให้เรารู้สึกว่าเราพอใจเราเรียกว่าความสุขแต่ถ้าปัจจัยภายนอกไม่ดีความสุขจะหายไปทันทีเช่นในห้องนี้เวลานี้แอร์เย็นๆมันมีความเย็นกระทบร่างกายเรามีความสุขแล้วถ้าลองปิดแอร์ในเวลาหรือแอร์เสียในเวลานี้ภายในไม่เกิน5นาทีคนส่วนใหญ่จะเริ่มมีความทุกข์เพราะปัจจัยให้เกิดความสุขมันหายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นความร้อนอบอ้าวอึดอัดความสุขจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่เราฟังคำพยานเมื่อกี้ของคุณหม่อมแล้วเรารู้เลยว่าคุณหม่อมเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องความสุขหรือแฮปปี้หรือแฮปปี้เนสซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกคนในโลกที่ยอมเสียเงินยอมทำทุกอย่างอะไรก็ได้เพื่อได้แฮปปี้เนสคือความสุขชั่วคราวก็ได้ขอให้ได้เสพขอให้ได้สูบขอให้ได้ฉีดขอให้ได้ทำบางอย่างขอให้มีความสุขแค่คืนเดียวคนหลายคนยอมทำแล้วบางคนเสียอนาคตเพราะต้องการหาคำว่าความสุขหรือแฮปปี้หรือแฮปปี้เนสเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เราฟังคำพยานคุณหม่อมเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คุณหม่อมไม่ได้พูดถึงเรื่องของแฮปปี้หรือแฮปปี้เนสเพราะว่าคุณหม่อมไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเอื้อให้เกิดความแฮปปี้เนสมากนักถ้าใครไม่เคยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่7ขวบอย่างนี้ใครไม่เคยต้องฉีดอินซูลินตั้งแต่เด็กใครไม่เคยทรมานนะมีปัญหาเรื่องไตมีปัญหาเรื่องร่างกายและสุดท้ายก็ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากจะทำก็ไม่ได้เราจะไม่เข้าใจคำสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คือคำว่าสันติสุขเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแฮปปี้เนสหรือความสุขซึ่งอาศัยปัจจัยภายนอกเราพูดถึงเรื่องของพีซหรือสันติสุขที่มาจากข้างในสันติสุขที่ว่านี้โลกไม่มีให้ไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีสันติสุขที่ว่านี้เป็นของขวัญล้ำค่าเป็นของขวัญที่คุณหม่อมพยายามจะพูดตั้งแต่แรกว่าคุณหม่อมได้สัมผัสความเป็นจริงคนหนึ่งว่าในชีวิตของคุณหม่อมเมื่ออ่านดูในพระคัมภีร์หรืออ่านดูในคำพยานคุณหม่อมจะเขียนไว้หลายอย่างหลายอย่างที่เป็นของที่มาจากเบื้องสูงมาจากเบื้องบนแต่คนหลายคนไม่ได้คิดถึงและมองข้ามแต่คุณหม่อมสามารถสังเกตได้ด้วยตาอีกแบบหนึ่งตาที่คนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมองไม่เห็นแต่ตาของคนที่มีพีซหรือว่ามีสัญญาณรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้านี่มองเห็นคุณหม่อมเขียนไว้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเขียนว่าในโลกนี้มีของฟรีมากมายล้วนแล้วแต่เป็นของฟรีอย่างดีที่พระเจ้ามอบให้พี่แต่เรามักจะละเลยและมองข้ามคุณค่าของมันไปลองคิดดูแสงแดดอากาศและลมหายใจถ้าของเหล่านี้ต้องเสียตังค์ซื้อแม้แต่คนที่รวยที่สุดในโลกก็ยังมีเงินมากไม่มีเงินมากพอจะซื้อมาได้และถ้าซื้อได้ก็เป็นเพียงแค่ของทดแทนชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนี่เป็นคำพูดของคนที่ไม่มีแฮปปี้เนสจริงๆแล้วในปัจจัยแต่มีสิ่งที่เรียกว่าพีซหรือสันติสุขที่มาจากข้างในสันติสุขที่มาจากข้างในทำให้คนอย่างคุณหม่อมเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสุขไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่เป็นความสุขที่สันติเราเรียกว่าสันติสุขหรือพีซและพีซอันนี้คุณหม่อมได้มาจากไหนเมื่อเราได้ฟังคำพยานเราได้อ่านต่างๆเรารู้ว่าคุณหม่อมมีความเชื่อมั่นว่าสันติสุขที่คุณหม่อมได้มานั้นได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งสันติสุขสิ่งท่านเขียนไว้เช่นสุขภาพของที่ฉันอ่อนแอมาตลอดทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เคยต่อว่าหรือน้อยใจกับรู้สึกว่าตนเองเป็นลูกรักของพระเจ้ารับรู้ได้เสมอว่าพระเจ้ารักดิฉันมาก
และดิฉันก็รักพระองค์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคนที่มีความมั่นใจในความรักที่มาจากเบื้องบนสวรรค์จะไม่มีอะไรแย่งคำว่าสันติสุขออกจากใจของเขาได้ถ้าเรามีเงินมากแต่ไม่มีสันติสุขเรายากจนเหลือเกินแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่มีสันติสุขช่างร่ำรวยเหลือเกินทำไมคนเราหาความหาเงินคนเราหาเงินที่จุดประสงค์หลักๆก็คือเราต้องการเอาเงินมาเพื่อซื้อความสุขถ้าเรามีเงินจำนวนมหาศาลแต่ไม่มีความสุขเราเป็นคนที่ยากจนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินแต่เรามีความสันติสุขเรามีสุขที่แท้จริงเราคือคนที่ร่ำรวยที่สุดแล้วในโลกนี้เราต้องหาหลายแสนหลายล้านเพื่อจะมีความสุขเพียงไม่มากแต่ว่าสุดท้ายความสุขก็หายไปกลับเป็นความจนเหมือนเดิมผมเองประทับใจที่ได้ยินคำพยานของคุณหม่อมเมื่อกี้นี้และได้พบว่าคุณหม่อมเข้าใจความจริงข้อหนึ่งที่เป็นความจริงจากพระเจ้าของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าประทานวาระและโอกาสในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตให้กับเราแต่ละคนคนที่ที่นี้หลายคนถึงวัยที่เราอาวุโสแล้วแต่คนอาวุโสก็ผ่านวัยหนุ่มสาวมาคนที่ผ่านวัยหนุ่มสาวก็คือผ่านวัยเยาวชนหรือวัยรุ่นมาเราก็เคยผ่านวัยเด็กมาแต่ลูกคุณหมอบตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงอายุ58ปีเราทุกคนมีวาระแต่ละช่วงของชีวิตของเราไม่มีใครกำหนดช่วงเวลาชีวิตเราเองเรากำหนดเองต้องไม่เปลี่ยนเราทำไม่ได้เพราะว่าเรามีความจำกัดเราไม่สามารถควบคุมช่วงเวลาของชีวิตเราได้มันจะไปตามที่รับการกำหนดมาเรียบร้อยพี่น้องหลายครับรู้ไหมครับถ้าท่านยังเป็นเด็กอยู่วัยเด็กนี่ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเพราะว่ามันจะไปแล้วไม่กลับมาท่านอยู่ในวัยหนุ่มสาวรู้ไหมครับนี่ของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านเพราะวัยหนุ่มสาวมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วมันจะหายไปถ้าเราเป็นผู้ใหญ่วัยชะกันนี่เป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์จงใช้วัยชะกันของท่านอย่างเหมาะสมที่สุดเพราะมันจะไม่กลับมาอีกถ้าเป็นผู้อาวุโสรู้ไหมครับท่านเหลือเวลาที่จะถนอมของขวัญอันนี้เหลือน้อยลงเรื่อยๆเป็นของขวัญที่ล้ำค่าท่านสามารถจะใช้วัยช่วงสุดท้ายวัยอาวุโสนี้ยังมีสันติสุขมีความสุขได้ถ้าท่านรู้จักกับแหล่งสันติสุขเหมือนที่คุณหม่อมมีถ้าท่านรู้จักกับพระเจ้าองค์ที่แท้แท้นั่นจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากคือสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้หลายคนตายตั้งแต่ก่อนตายมีคำฝรั่งเขาเขียนแล้วบอกว่าอย่างนี้ don't die until you are dead don't die until you are dead มาเรียกแปลภาษาไทยให้มันไพเราะต้องเรียกคุณหม่อมมาแปลเพราะคุณหม่อมก็เป็นนักแปลแต่ถ้าแปลทุ้ๆไทยๆก็แปลว่าอย่าตายจนกว่าคุณจะถึงวาระหรือเวลาตายหลายคนทำตัวเหมือนคนตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่รู้ไหมครับวันหนึ่งจะได้ตายแต่วันนี้อยากให้เราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจมีแข้งขาดีทำตัวเหมือนคนตายหมดอะไรตายอยากเจองานหนักๆอยากจะตายเจอปัญหาชีวิตรักไม่สมหวังอยากจะตายเจอธุรกิจมีปัญหาอยากจะตายติดม็อบก็อยากจะตายเพราะว่ามันเครียดเหลือเกินอย่าเพิ่งตายมันจะมีวาระต้องตายมาถึงถ้าวันนี้ถ้าหายมาถึงวันที่นี่เนี่ยที่นี่ได้โดยไม่ตายแสดงว่าพระเจ้าให้ของขวัญที่ล้ำค่าอยู่อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากจนกว่าท่านจะถึงเวลาตายมันมีวาระอยู่ในชีวิตผมพบคนจำนวนมากมายที่อกหักจะตายให้ได้อยากจะฆ่าตัวตายบอกใจเย็นรอไว้ก่อนแล้วไม่ก็รอไปไม่กี่ปีต่อมาก็หัวเราะเริงร่าเพราะว่าอะไรเพราะได้คนใหม่ที่ดีกว่าคนแรกที่ทำให้เกือบจะตายแล้วมองย้อนหลังกลับไปดูคนเก่าคนนั้นเขาเสียใจแทนไอ้คนที่ได้เขาไปว่ามันกำลังจะตายเพราะไอ้คนที่ได้ไปเรียบร้อยนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียใจหลายคนบอกธุรกิจอันนี้เจ๊งเสียใจอยากจะตายแต่พอเวลาผ่านไปเพราะไอ้ธุรกิจอันนี้เจ๊งทำให้เขาไปทำธุรกิจอันใหม่แล้วธุรกิจอันใหม่เขาทำให้เขาเจริญก้าวหน้ามีความสุขความเจริญก้าวหน้ามากแล้วเขาดีใจที่เขาเคยเจ๊งธุรกิจหนึ่งแล้วมาเจอธุรกิจที่ดีขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมครับคนที่รู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เขาจะมีสันติสุขแม้ในยามที่เจอวิกฤตของชีวิตและผมดีใจที่ผมได้เห็นคนอย่างหม่อมเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนนั้นจริงๆที่เขาได้สัมผัสกับพระเจ้าและพระเจ้าทำให้เขามีสันติสุขเขาผ่านวาระหลายวาระในชีวิตแต่ผมประทับใจที่เขารู้จักเคล็ดลับแห่งการมีความสุขในแต่ละวาระของชีวิตเขารู้จักมีความสุขในวาระที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้ารู้จักมีความสุขในวาระที่เป็นเบาหวานรู้จักมีความสุขในวาระที่ไตมันวายแล้วเขาก็รู้จักมีความสุขในวาระที่สามีของเขาเอาใจใส่เขาสามีเขาพาเขาไปต่างประเทศไปรักษาตัวมีความสุขในการที่ได้แปลบทความบางอย่างเพื่อคนอื่นเขารู้จักนับพระพร
นี่เรื่องสำคัญมากคนที่รู้จักนับพระพรได้ต้องเป็นคนที่มีสันติสุขมากถึงจะมีเวลานั่งนับพระพรของพระเจ้าคนที่ขี้บ่นคนที่น้อยใจคนที่หงุดหงิดคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสนั่งนับพระพรเพราะสมาธิไม่มีนับพระพรมีแต่หงุดหงิดรำคาญบ่นเออนับถึงไหนแล้วลืมเมื่อกี้นี่ลบกลัวได้แล้วนั่งนับใหม่แล้วก็งุนงิดอะไรเนี่ยจำไม่ได้นับใหม่แต่ถ้าคนไหนนับพระพรของพระเจ้าเป็นนิสัยแสดงว่าเขามีสันติสุขที่มีสมาธิไม่ว่าอะไรจะรบกวนไม่ว่าจะมีอะไร มากระทบเขายังนับพระพรของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าเขียนไว้เมื่อเราอ่านมาสักครู่นี้บอกว่ามีวาระเกิดและมีวาระตายคุณหม่อมมีวาระเกิดและคุณหม่อมมีวาระตายเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเรามีวาระเกิดและเราจะมีวาระตายปัญหาอยู่ที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยมีค่าคู่ควรในการเกิดหรือเปล่าแล้วเมื่อเราตายยังมีคุณค่าสมควรหรือเปล่าที่ใช้ชีวิตทั้งหมดมารับพระคุณของพระเจ้าทั้งหลายครับมีวาระปลูกและมีวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และมีวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และมีวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระเว้นการสวมกอดคุณพิสิทธิ์มีวาระที่จะสวมกอดคุณหม่อมไว้ในอ้อมแขนถึง27ปีของชีวิตวันนี้ถึงวาระเว้นการสวมกอดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งคุณพิสิทธิ์จะมีวาระสวมกอดภรรยาที่เขารักในสภาพที่พิเศษที่สุดและดีที่สุดที่เกินกว่าที่เราจินตนาการได้เพราะพระเจ้าสัญญาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะให้ร่างกายใหม่แก่ทุกคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นในพระองค์แม้ตายจากชีวิตในร่างกายนี้แล้วเราได้กายใหม่ที่มาจากองค์พระเจ้าเดี๋ยวจะดูว่าพระผู้สอนเรื่องนี้ยังไงบ้างมีวาระแห่งการแสวงหาและวาระทำลายทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดวาระสงครามและวาระสันติถ้าจะพูดไปให้เข้าบรรยากาศหน่อยมีวาระมีม็อบและมีวาระหมดม็อบยังให้มันมีวาระของมันมันจะต้องมีและหมดมีแล้วก็หมดนั่นเป็นวัฒนธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้แต่ความสุขเป็นของใครความสุขเป็นของคนที่รู้จักการสังเกตในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11เขียนบอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดปลายพี่น้องหลายครับพระเจ้าได้มีบางสิ่งบางอย่างตั้งต่อหน้าเราหลายคนแต่หลายคนไม่ได้มองจึงไม่เห็นพระเจ้ามีสิ่งดีเลิศให้กับทุกๆคนแต่น่าเสียดายหลายคนสารวนกับหลายอย่างเลยมองไม่เห็นสิ่งดีที่พระเจ้ามอบให้กับทุกคนต้องเข้าใจนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกคริสต์นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่ทำลายโอกาสอันงดงามของชาวไทยจำนวนมากมายพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกคริสต์บางคนหนักเข้าไปใหญ่แคบไปอีกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของใครพระเจ้าพระเจ้าของพวกฝรั่งนี่ยิ่งเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่เคยมีฝรั่งไม่เคยมีจีนไม่มีแขกไม่มีไทยเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนตามพระฉายของพระเจ้าตามแบบอย่างของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่เคยมีเรื่องของชาติพันธุ์ทุกคนเป็นเชื้อสายของพระเจ้าทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าพระเจ้ารักทุกๆคนไม่ว่าในเวลานี้จะติดฉลากไว้ด้วยศาสนาใดความเชื่อใดแล้วทุกคนเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าบอกทุกคนมีสิทธิ์จะกลับมาหาพระเจ้าและรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอย่างที่คุณหมอมได้รับมีสิทธิ์รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายใหม่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นเป็นวจนะของพระเจ้าแต่มนุษย์ไม่รู้ผมไม่สังเกตพระเจ้าของพระเจ้าสอนเราทั้งหลายว่าเราควรจะรู้และยอมรับพระเจ้ามีวาระให้มีวาระของชีวิตวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีบอกไว้ชัดเจนว่าวันเวลาของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อผมไม่ทราบว่าคิดยังไงแต่คุณหมอมเขาเชื่ออย่างนี้คุณหมอมได้เป็นพยานเมื่อกี้ผมนั่งฟังหลายรอบเพราะไม่บ่นคุณหมอมไม่บ่น
ไม่บ่นคุณหม่อมไม่สงสัยคุณหม่อมไม่ท้อแท้ไม่ต่อว่าพระเจ้าแม้จะต้องเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุแค่7ขวบเท่านั้นเองเมื่อคนเรามีความแน่ใจรู้ว่าวาระของชีวิตเป็นยังไงพระเจ้าจะให้ความสุขในท่ามกลางแต่ละวาระของชีวิตที่คนอื่นมองดูแล้วแทบไม่น่าจะมีความสุขได้รู้ไหมครับพี่น้องหลายความสุขสันติสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแฮปปี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่พีซสันติสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างในที่มาจากพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้ามีวาระของชีวิตเราควรทำยังไงครับเราควรจะรู้จักวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับแต่ละวาระที่พระเจ้าให้มาเป็นของขวัญเรื่องไรครับเราทุกเราที่นี้เราผ่านวาระของชีวิตมาหลายวาระแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอาจารย์ถึงวาระของผมที่ต้องไปนอนอยู่ในหลุมและมีคนขึ้นมาวันนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ในวาระผมจากโลกนี้ไปแล้วทุกคนอาจต้องมีวาระนั้นเช่นเดียวกันวาระที่คนบางคนจะพูดถึงเราในยามที่เราได้หมดลมหายใจแล้วและเราจะต้องนอนแน่นิ่งในนั้นแต่คำถามก็คือว่าเขาจะพูดกับเราพูดถึงเรื่องเราว่าอย่างไรนั้นเราได้ทำอะไรบ้างครับทำให้เขามาพูดถึงได้ที่ทำให้เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้จะมีความยินดีกับการดำรงอยู่ของชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าบอกว่าคนที่ตายไปแล้วก็โชคดีกว่าคนที่ยังเป็นอยู่บางทีคนที่จากโลกนี้ไปแล้วเขาอาจจะพ้นหลายอย่างวิกฤตชีวิตพ้นจากความเจ็บปวดหลายอย่างแต่คนที่มีชีวิตอยู่ยังต้องเผชิญอยู่ถ้าเราจากโลกนี้ไปและมีที่ไปที่ดีกว่าปัจจุบันนี้นั่นคือโชคดีแต่ถ้าเราจากที่โลกนี้ไปแล้วไปเจอที่ที่แย่กว่าในนี้นี่ถือว่าโชคร้ายถามพระเจ้าอย่างเราโชคดีหรือโชคร้ายพระเจ้าบอกเรามีคนเป็นคนโชคดีโชคดีก็คือว่ารู้ว่าจะไปที่ไหนและผมดีใจที่คุณหม่อมเป็นคนที่เข้าข่ายนิยามนี้ก็คือว่าเขารู้ว่าเขาไปไหนเขาจึงนับว่าเป็นคนโชคดีเพราะว่าโชคอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ที่กำหนดวาระของชีวิตแต่ละวาระคนที่จากโลกนี้ไปและจากไปด้วยชื่อเสียงดีๆถือว่าเป็นการจากไปที่มีเวลาเหมาะสมที่สุดในปัญญาจารย์เขียนได้บอกว่าชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดรู้ไหมครับเด็กที่เกิดมาแล้วตายเลยไม่มีผลงานอะไรที่จะไปชื่นชมแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตมาเป็นเวลายาวนานมาหลายปีและทำสิ่งดีทำสิ่งที่เป็นคุณต่อคนอื่นจนถึงวันที่เราตายวันตายวันนี้ดีกว่าวันเกิดเพราะว่าวันที่เราเกิดมาไม่มีอะไรที่จะระลึกถึงในความทรงจำแต่ถ้าเราอยู่ชีวิตไปถึง58ปีและมีอะไรต่างๆที่รักของคนอื่นเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสอนคนอื่นทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าวันตายย่อมดีกว่าวันเกิดคำถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันตายของเราแต่ละคนถามว่าดีกว่าวันเกิดหรือเปล่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้เราระลึกถึงเสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตและทุกสิ่งให้กับเรานั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เรามีในปัจจุบันนี้เป็นของชั่วคราวหมดแต่เป็นของขวัญเป็นของที่พระเจ้าให้เราชั่วคราวอย่างที่กล่าวไปแล้ววัยเด็กเป็นของขวัญชั่วคราวมันจะจากหายไปเมื่อกี้เราดูภาพคุณหม่อมหลายภาพตอนเป็นวัยเด็กน่ารักสวยเป็นวัยรุ่นน่ารักสวยเราดูต่างๆที่เป็นของขวัญในแต่ละช่วงของชีวิตเรื่องไรงานอาชีพเป็นของขวัญจากพระเจ้าครอบครัวที่เรามีเป็นของขวัญจากพระเจ้าทรัพย์สินสิ่งของที่เรามีเป็นของขวัญจากพระเจ้าสุขภาพร่างกายเรี่ยวแรงเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าขณะคุณหม่อมบอกว่าเธอไม่ได้รับอันนี้มาโดยตรงแต่เธอก็ยังขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่เธอยังมองสิ่งอื่นแทนผมประทับใจในคำพยานเมื่อกี้นั่งดูผมไม่เคยดูมาก่อนแต่นั่งฟังแล้วประทับใจเมื่อเธอบอกว่าเธออย่างนี้ไม่มีพระเจ้าก็ชดเชยอย่างนี้ให้เมื่อเธออย่างนี้ไม่มีพระเจ้าก็ทดแทนอย่างนั้นให้นี่เป็นมุมมองคนที่มีสันติสุขในใจคนที่ไม่มีสันติสุขในใจจะมุมมองอย่างนี้ไม่ได้มุมมองที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือทุกสถานการณ์ของชีวิตและสถานการณ์ของโลกจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงการเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงไม่สามารถจะมากระทบกับความสุขที่แท้จริงที่อยู่ข้างในได้ที่เราสันติสุขเพราะว่าได้รับการคุ้มครองปกป้องไว้เรียบร้อยเพราะอยู่ข้างในไม่ขึ้นปัจจัยข้างนอกและผมประทับใจที่ได้อ่านเธอบอกว่าลมหายใจเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่พระเจ้าให้มาเราควรจะชื่นชมรู้ไหมครับยามที่เราหายใจไม่ออกจะกี่ล้านเราอยากซื้อลมหายใจสักเครื่องหนึ่งกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้เมื่อวาระหมดลงมีเงินกี่สิบล้านร้อยล้านก็ซื้อไม่ได้มีคนชอบพูดเปรียบเทียบผิดๆเขาเปรียบเทียบว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง
นี่ถือเป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เมื่อเราเชื่อความคิดที่บอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเราก็ติดกับดักที่ต้องเสียใจตลอดชีวิตหลายคนเมื่อเวลาเป็นเงินเป็นทองเราทำอะไรครับเราก็ใช้เวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมันคุ้มกับเวลาแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเวลาเป็นเงินเป็นทองในเวลานี้ผมเชื่อว่าคุณวิสิทธิ์สามารถที่จะระดมทุนได้ที่จะซื้อเวลากลับคืนมาให้คุณหม่อมถ้าบอกนาทีละล้านเดี๋ยวหามาถ้า10นาที10ล้านถ้า20นาที20ล้านจะซื้อกลับมาแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเวลาไม่ใช่เงินทองพาเวลาเป็นเงินทองตั้งสมการเวลาเท่ากับเงินทองนั่ง1นาทีเท่ากับกี่บาทถ้าอย่างนั้นถ้าต้องการเอากี่นาทีกลับคืนมาเอาเงินกี่บาทไปซื้อนาทีนั้นกลับคืนมานี่คือเวลาเท่ากับเงินทองแต่นี่คือคำหลอกลวงหลายคนจึงเสียหลงทางเสียเวลาการไปหาเงินทองโดยใช้เวลาของเขาแล้วเมื่อใช้เงินใช้เวลาหมดได้เงินมาก็หมดสิทธิ์จะใช้เงินทองอันนั้นเพราะว่าเวลาหมดลงจบเวลาไม่ใช่เงินทองแต่เวลาคือชีวิตทุกนาทีคือชีวิตเวลาเป็นสิ่งมีค่าอย่าไปฆ่าเวลาผมดีใจมากเลยที่ได้ฟังคำพยานแล้วเห็นคุณหม่อมหมอบอกว่าจะไปไม่รอดตั้งแต่อายุน้อยๆหมอหลายหมอบอกว่าคงจะยากแต่คุณหม่อมเป็นพยานได้ประทับใจผมมากพระเจ้าคงรู้นะว่าหม่อมต้องมาเป็นสภาพเช่นนี้เป็นประธานให้พ่อเป็นหมอเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากเธอพูดซ้ำหลายต่อหลายครั้งว่าถ้าไม่ใช่พ่อเป็นหมอวันนี้เธอคงจบไปตั้งนานแล้วพระเจ้าชดเชยคนที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวานได้7ขวบได้ใครมีพ่อเป็นหมอและแน่นอนเมื่อเป็นเบาหวานเรียนหนังสือก็ไม่ได้พระเจ้าก็ชดเชยให้เพื่อนของพ่อเป็นเจ้าของโรงเรียนนั่นเป็นความประทับใจผมเห็นว่าเธอมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อสายตาคนมีสันติสุขมองทุกอย่างได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระพรของพระเจ้าที่แฝงอยู่คนชนิดนี้ไม่มีใครแย่งความสันติสุขไปจากเธอได้ต่อให้สุขภาพจะแย่ต่อให้เงินทองไม่มีเธอยังคงมีสิ่งที่คนจำนวนต้องการจะหาและอุตส่าห์ไปหลงทางไปหาเงินทองก่อนเพราะหวังว่าได้เงินทองมามากๆแล้วจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขแล้วเมื่อได้เงินทองมาความสุขก็หมดและหายไปและเธอซื้อความสุขกลับมาไม่ได้เพราะว่าเข้าใจผิดแต่หม่อมเข้าใจถูกและผมดีใจที่คุณหม่อมได้สอนเราคนที่จากไปแล้วกำลังสอนคนที่นั่งอยู่ในเวลานี้ไม่ต้องร้ายครับถ้าเวลาเป็นชีวิตทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตยังไงทุกนาทีของท่านใช้ยังไงขอคนที่จากไปเตือนสติเราให้รู้อย่าไว้รอว่าอีกหลายวันเขาแสดงความรักอีกหลายอาทิตย์เขาแสดงความรักอีกหลายปีเขาแสดงความรักต่อคนบางคนแสดงได้แสดงเลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลายาวนานที่รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าสอนไว้นะครับว่าไม่มีความสุขใจใดในโลกนี้เท่ากับความสุขใจที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าเขียนอย่างนี้ในข้อที่11ของปัญญาจารย์บทที่3บอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์นี่คือเรื่องความจริงที่น่าตื่นเต้นพระเจ้าบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ถ้าพูดภาษาแบบให้มันเข้าใจดีขึ้นพระเจ้าบรรจุแบล็คโฮลหลุมดำไว้ในจิตใจของมนุษย์เมื่อเรารู้เรื่องหลุมดำหรือแบล็คโฮลเรารู้ว่าทุกอย่างที่เข้าไปในเป็นแบล็คโฮลจะถูกดูดเข้าไปหมดดูดเข้าไปก็ไม่เต็มดูดเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถ้าจิตใจของเราพระเจ้าสร้างไว้เหมือนมีแบล็คโฮลมีหลุมดำอยู่หัวใจของเราแล้วดูดเรื่องเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วดูดเรื่องเซ็กเท่าไหร่ก็ไม่พอเรียนหนังสือดูดเรื่องความรู้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มดูดเรื่องการเมืองดูดเรื่องปัจจัยาการเมืองดูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดูดเรื่องทุกอย่างเข้าไปมันไม่เต็มสักทีนึงเพราะว่ามันเป็นแบล็คโฮลมันหลุมนี้มันใหญ่มากแล้วไม่มีอะไรจะจุลงไปได้นอกจากต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่ขนาดนิรันดร์กาลถึงจะจุลงไปเต็มและสิ่งที่ใหญ่พอหรือใหญ่แบบนิรันดร์กาลหรือใหญ่กว่านิรันดร์กาลมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลถ้าเราทั้งหลายรู้จักกับพระเจ้านิรันดร์กาลนี้เมื่อมีพระเจ้าจิตใจก็จะเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขผมดีใจแทนคุณพิสิทธิ์ที่ว่าคุณหม่อมได้รับการจุให้เต็มหัวใจหรือจิตใจของคุณหม่อมแล้วคุณหม่อมสอนผมเรื่องหนึ่งคนเรามีความสุขได้แม้ปัจจัยภายนอกไม่เอื้อผมนั่งฟังคุณหม่อมพูดเมื่อกี้นี้ผมยอมรับนะฮะเมื่อนั่งฟังและนั่งอ่านเมื่อกี้น้ำตาซึม
เพราะถ้าผมเป็นอย่างคุณหม่อมผมก็ยอมรับว่ายากที่จะมีความสุขและทนได้จริงๆสภาพที่อ่านดูแต่ละตอนแต่ละอย่างแล้วยากจริงๆผมต้องยกย่องคุณพิสิทธิ์ยกย่องคุณหม่อมที่ทั้งสองฟันฝ่าช่วงเวลานี้ทั้งการแต่งงานถึง27ปีและสามารถมีสันติสุขมีความสุขได้ผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานผู้หญิงเพียงปีเดียวเท่านั้นผู้หญิงก็ล้มป่วยลงแล้วไม่เหมือนเดิมอีกเลยอีก26ปีต่อมาแล้วเคยได้ยินแต่นิยายแล้วเคยได้ดูหนังไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราแต่นี่คือเรื่องจริงพี่น้องหลายเรื่องจริงที่ผู้ชายคนหนึ่งได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งและเขาอยู่ด้วยกันเพียงปีเดียวของความสุขของการแต่งงานอีก26ปีคือช่วงเวลาความยากลำบากเขาอยู่กันได้ยังไงคุณหม่อมได้เฉลยไปเรียบร้อยผมคิดว่าเจ้าของพระเจ้าจะเฉลยต่อไปอีกเช่นเดียวกันคุณหม่อมในคำพยานของเธอเป็นพยานพูดถึงว่าเธอเชื่อเธอเป็นลูกรักของพระเจ้าความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่เป็นสุดยอดแห่งความเชื่อเพราะเมื่อเธอเป็นลูกรักของพระเจ้าเธอจะกลัวอะไรล่ะเธอจะกลัวเป็นโรคไตแล้วจะกลัวเบาหวานแล้วไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่าเธอมีพ่อที่รักเธอพระเจ้าให้เธอเป็นลูกที่มีพ่อเป็นหมออยู่ในโลกนี้ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วเธอสัมผัสความรักของพ่อเป็นความรักที่ประเสริฐแต่ชั่วคราวคุณพ่อต้องจากไปแต่คนที่มีความรักของพระเจ้าพระบิดาด้วยความรักที่นิรันดรการถาวรน้องหลายครับเราจะคาดหวังว่าจะเจออะไรหลังจากลมหายใจของเราสุดท้ายสิ้นสุดลงคุณหม่อมสอนให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะมีสันติสุขได้เพียงแต่เรารู้จักกับพ่อที่แท้จริงเป็นพ่อที่ไม่ถูกจำกัดเป็นพ่อที่รักลูกนั่นคือพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าได้เมตตาพระเจ้าของพระเจ้าสอนเรารู้ไหมครับเราจะมีความสุขมากถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกชั่วคราวไปเพื่ออะไรสำหรับคุณหม่อมมาในโลกนี้มาทำภารกิจผมไม่รู้อะไรมากมายแต่ผมนั่งฟังเมื่อกี้ดูพรีเซนเทชันเมื่อกี้ผมเห็นอย่างน้อย2ข้อที่คุณหม่อมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจบแล้วแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่ในโลก58ปี2ข้อที่ผมนั่งดูเมื่อกี้เนี่ยในพรีเซนเทชันอันที่1ก็คือว่าคุณหม่อมมาช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพิสิทธิ์ให้รับความรอดคนที่ชื่อหม่อมคนนี้มาช่วยทำให้ผู้ชายที่ใจแข็งนะและมั่นใจในตัวเองอย่างคนชื่อพิสิทธิ์ให้รับความรอดได้ผมถือว่านี่คือภารกิจที่หม่อมมาทำในโลกนี้เพื่อจะช่วยชายคนหนึ่งให้รอดและอยู่ในสวรรค์ที่ลันดอนอันที่สองผมคิดเป็นผลพลอยได้นะผมฟังเมื่อกี้นี้คือผลพลอยได้กับบริษัทดอทมุนผมเข้าใจว่าถ้าหากว่าบริษัทดอทมุนน่ะท่องแก่พิสิทธิ์ไม่ได้ภรรยาชื่อหม่อมเป็นชื่ออื่นนะปฏิวงศ์ลำบากและสวัสดิการนะและเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอนามัยเหล่านี้คงจะหาผู้บริหารที่เห็นใจพนักงานซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยคงจะไม่เจออันนี้แต่คุณหม่อมได้ทำหน้าที่หนึ่งทำให้คุณพิสิทธิ์ได้เห็นเลยว่าการที่คนคนหนึ่งเจ็บป่วยเขาก็ต้องการอะไรบ้างเขาต้องการความเข้าใจต้องการความเชื่อเหลือต้องการความไวรู้สึกต่อของหัวหน้าต่อลูกน้องแล้วคุณหมอทำอันนี้สำเร็จพอเราได้เห็นใน presentation เมื่อกี้นี้อย่างน้อยทุกคนที่เป็นพนักงานต้องขอบคุณคุณหม่อมที่ช่วยทำให้ผู้บริหารเจ้าของกิจการได้เห็นใจลูกน้องมากขึ้นในเรื่องนี้ผมว่าสองข้อนี้ที่คุณหม่อมมากระทำในโลกนี้ซึ่งมีอีกมากมายเช่นแปลบทความมีต่างหลายบทความในที่นี้เช่นเป็นที่รักของหลายคนจะมีการเป็นพยานช่วยกันอื่นอีกจะทำหน้าที่บางส่วนเป็นลูกทำให้พ่อแม่อย่างนั้นมีความสุขระยะหนึ่งและทั้งหลายๆอย่างนั่นเป็นสิ่งที่องค์ประกอบมากมายแต่ขอพระเจ้าได้เมตตาคุณหม่อมมาทำหน้าที่ของเธอสำเร็จและเธอน่าจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเธอทำหน้าที่ของเธอสำเร็จแล้วพี่น้องหลายครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ถ้ามีคนที่เรารักและรู้จักกับพระเจ้าจากไปอย่าเสียใจมากอย่าโศกเศร้ามากเพราะว่ามีคำสอนดังต่อไปนี้พระเจ้าของพระเจ้าบันทึกไว้ดังนี้บอกว่าเพราะว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ในข้อนี้เราขอบอกท่านให้ทราบตามพระเจ้าขององค์พระเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง
ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีหรือเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนพี่น้องหลายครับถ้าหากว่าคุณมีสิทธิ์ยังอยู่ในโลกนี้และผมอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ในโลกนี้ถ้าพระเยซูจะมาในวันพรุ่งนี้พระเยซูจะพาคุณหม่อมมาด้วยและจะรับเราทั้งหลายที่เชื่อขึ้นไปพบกับคุณหม่อมและพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าบอกว่าหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดเราอยากจะขอปลอบใจครอบครัวคุณพิสิทธิ์ว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณหม่อมกลับมาคุณพิสิทธิ์จะได้พบกับคุณหม่อมในสภาพที่สุดยอดที่ไม่เหมือนกับสภาพที่เคยเป็นอยู่คำถามบอกว่าเอ้าแล้วคนที่จากไปเป็นขึ้นมาได้ยังไงพระเยซูคริสต์เจ้าสอนอาจารย์เปาโลสอนพระคัมภีร์บันทึกว่าอย่างนี้บางคนจะถามว่าคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไรโอ้คนเขลาเมล็ดที่ท่านหว่านลงถ้าไม่ตายเสียก่อนจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้เมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หว่านสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมาแต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั้นพระเจ้าทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุกพันธุ์ตามชนิดของมันเพราะว่าเนื้อไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์จตุบาทก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของร่างกายสำหรับโลกนี้ก็อย่างหนึ่งนั่นหมายความว่ากายที่เราทั้งหลายได้รับร่างกายคุณหม่อมเป็นแบบหนึ่งแต่กายที่ได้รับจากพระเจ้าเป็นกายอีกแบบหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งศักดิ์ศรีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งแท้ที่จริงศักดิ์ศรีของดวงดาวดวงหนึ่งต่างกับศักดิ์ศรีของดาวดวงอื่นๆการที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่วานลงไปนั้นเป็นของเน่าเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ไม่รู้จักเน่าเปื่อยสิ่งที่วานลงนั้นไร้ศักดิ์ศรีละเกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่จะมีศักดิ์ศรีสิ่งที่วานลงอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่จะทรงอานุภาพสิ่งที่วานลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยอันนั้นคือหลักประกันพี่น้องหลายคนที่มาหาพระเจ้าศรัทธาในบ่มของคุณหม่อมจะได้กายวิญญาณและกายนั้นจะเป็นกายที่มีศักดิ์ศรีที่ไม่ใช่เอาไว้ในโลกนี้แต่ว่าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์กายอยู่ในโลกนี้อยู่โลกนี้ชั่วคราวแต่เราจะได้กายใหม่ที่มาจากพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าจะรู้จักประโยคนี้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตความตายเป็นแค่การวักไปขั้วหนึ่งชั่วระยะหนึ่งเว้นวักของชีวิตเท่านั้นเองแล้วเราจะได้รับการเติมให้เต็มน้องหลายในตอนท้ายนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตน้องหลายที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์จะใช้ก็ใช้ให้ดีใช้เต็มที่แต่ใช้ถูกทางใช้ถูกวัตถุประสงค์เราจะไม่เสียใจที่มีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้ทำไมคนเราต้องทำบุญทำไมคนเราต้องหาเงินเราต้องการหลักประกันทั้งสิ้นทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าบอกว่าหลักประกันที่มั่นคงที่สุดอยู่ที่เจ้าของสวรรค์และเจ้าของสวรรค์บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาทำบุญไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินทองเพื่อจะซื้อสวรรค์คนต้องการสวรรค์เพียงแต่เข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาลูกมาหาพ่อกลับมารับสิทธิของท่านเพียงแต่ขอยื่นรับเอาพระเจ้าจะประทานให้เมื่อเรามาหาความรักของพระเจ้ามีคำคิดที่ดีเขาบอกว่าความตายสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพิธีฝังความทุกโศกและสิ่งเลวร้ายการเป็นขึ้นมาใหม่และเป็นการขึ้นมาใหม่ของความชื่นชมยินดีความตายเป็นเหมือนกับการฝังความทุกโศกและสิ่งเลวร้ายแต่การตายเป็นเหมือนกับการเป็นขึ้นมาใหม่ของความชื่นชมยินดีของเราด้วยขอพระเจ้าได้เมตตาให้เราจำที่เราจากไปจะเป็นการจากไปเฉพาะกายแต่ว่าในใจของคนทั่วไปเรายังอยู่เข้าเสมอไปมีคำเขียนที่ดีก็บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนตายตราบใดที่เขายังมีคนระลึกถึงเขาอยู่เสมอถ้ายังมีคนระลึกถึงเราอยู่เสมอเราจะไม่ตายจากโลกนี้ไปคนที่น่าเศร้าก็คือว่ามีชีวิตในโลกนี้จนถึงวันตายและคนจำไม่ได้เคยมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยขอให้เราเป็นคนนั้นที่ยามที่เราจากโลกนี้ไปเรายังเป็นอยู่เพราะมีคนระลึกถึงเราเสมอขอพระเจ้าได้อวยพรพระชนะของพระเจ้าเราเชื่อข้อหนึ่งเหมือนกับความคิดที่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเรา
ทรงห้ามไม่ให้เราจากโลกนี้ไปโดยปราศจากคำบัญชาของพระองค์ถ้าพระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้เราต้องอยู่ต่อไปแม้จะตายก็ไม่ตายแต่วันนึงพระเจ้าบัญชาให้ตายก็ต้องตายถ้าพระเจ้าเราอยู่ขอเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเราไม่ต้องกลัวครับถ้าวันนี้เราต้องเป็นมะเร็งเราต้องป่วยเป็นโรคไตเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้าให้เราอยู่เราก็ต้องอยู่จะเป็นกี่โรคก็ต้องอยู่คุณหม่อมอยู่มาตั้งแต่พบว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่7ขวบอยู่มาถึง58ถ้าพระเจ้ายังให้อยู่ยังก็ต้องอยู่จนกว่าพระเจ้าสั่งว่าถึงเวลากลับบ้านก็ค่อยกลับบ้านน้องหลายอย่ากลัวตายอย่ากลัวมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์ถ้าจะตายก็ต้องตายถ้าคุณรู้จักพระเจ้าแล้วตายเวลาไหนก็ไม่กลัวทุกนาทีที่ตายคือกำไรได้กลับไปหาพระเจ้านั้นขอพระเจ้าเมตตาทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและผมขอฝากสุดท้ายไว้ก็คือว่าจงเมตตาต่อคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อแสดงความเมตตาต่อใครอีกใครที่ไม่ค่อยเมตตาต่อสามีตัวเองใครไม่ค่อยเมตตาต่อภรรยาตัวเองพูดจาอะไรก็ไร้เมตตาต่อคนในบ้านท่านควรจะกลับไปคืนนี้พูดแสดงความเมตตาต่อคนในบ้านของท่านใครพูดกับลูกไร้ความเมตตาท่านต้องกลับไปพูดกับลูกด้วยความเมตตามากขึ้นถ้าใครมีพ่อกับแม่ชอบแข็งกับพ่อกับแม่ชอบตวาดพ่อแม่ชอบดูหมิ่นพ่อแม่เพียงหลายกลับไปพูดกับพ่อแม่แสดงความเมตตาใครมีลูกน้องที่เราพูดกับเขาด้วยไร้ความเมตตากลับไปพูดกับเขาใหม่ด้วยความเมตตาใครมีลูกน้องใครมีเพื่อนบ้านที่ไร้ความเมตตาต่อเขาไปพูดด้วยความเมตตาต่อเขาท่านอาจจะไม่มีเวลามาท่านอาจจะแค่ได้คิดคืนนี้เท่านั้นถ้าเรามีโอกาสอยู่จงแสดงสิ่งนี้แสดงความรักความเมตตาต่อคนอื่นเหมือนกับคำเตือนสติสุดท้ายที่บอกว่ากุหลาบดอกเดียวสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ยังดีกว่าพวงหรีดราคาแพงที่หลุมฝังศพยองหลายไม่ต้องเตรียมหรีดราคาแพงให้กับใครถ้าเขาต้องการแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวขอให้เรากลับไปวันนี้จากที่นี่ไปขอได้วาระโอกาสนี้เป็นสิ่งที่คุณหม่อมทำครั้งสุดท้ายกับคนที่เรารักที่เขารักและรักเขาที่มาวันนี้ไม่ต้องหลายไม่ต้องเตรียมหลีดราคาแพงให้ใครขอท่านแค่ดอกกุหลาบราคาถูกๆแล้วมอบคนนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วที่จะทำให้กับคนรอบๆข้างเราถ้าเรามีลมหายใจอยู่ขอพระเจ้าอวยพรคุณพิสิทธิ์ครอบครัวทั้งสองฝ่ายขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณจิตของคุณหม่อมไว้เมื่อผมได้รับข่าวเมื่อวันก่อนนี้ผมก็เลยอยากจะเขียนและอยากจะขอกล่าวเป็นการอาลัยสุดท้ายสำหรับคุณหม่อมนี่คือสิ่งที่ผมได้เขียนไว้เมื่อวันก่อนนี้และอยากจะขออ่านให้ฟังก่อนที่ผมจะมอบเวลาคืนให้ผู้นำจงหลับเถิดหม่อมที่รักจงพักสงบจงซบลงที่พระสวงพระผู้เลิศเรารักเธอแต่หาเท่าพระผู้ประเสริฐจงหลับเถิดจงหลับเถิดจงหลับเถิด58ปีที่หม่อมสนองพระบัญชามันเกิดมามีชีวิตตามพระประสงค์เธอซื่อตรงศรัทธาอย่างมั่นคงทั้งต่อองค์พระเป็นเจ้าและสามี27ปีที่ชีวิตคลุกเคล้าทุกสุขทั้งสนุกคลุกเศร้าเร้าใจเสมอแม้สักคืนฉันไม่เคยแยกจากเธอช่างเลิศเลอแบบอย่างรักที่สุดจริง120วันสุดท้ายบั้นปลายหม่อมพิสิทธิ์ยอมสละสิ้นอยู่เคียงข้างเขาไม่ยอมให้หม่อมต้องอ้างว้างเธอก็รั้งร่างไว้ดุจปาฏิหาริย์22มีนาสะเทือนใจนักหนาหม่อมขอลาญาติมิตรสู่สวรรค์ขอพิสิทธิ์อย่าได้สุขสันต์จาบันจงสุขสันต์จนถึงวันพบอีกคราพิสิทธิ์รักหม่อมเป็นที่รู้ประจักษ์คนอื่นสักหมื่นแสนมิแม้นเหมือนร่วมครองคู่เคียงกันดุจดาวเดือนบัดนี้เดือนลาลับดาวอาดูลยังดีที่พิสิทธิ์รู้ทิศรู้ปลายทางแม้ไกลห่างยามนี้ไม่หวั่นไหววิญญาณจิตชิดสนิทอย่างมั่นใจไม่มีใครแยกเธอฉันได้แน่นอนในวันหน้าสิริพรได้กายใหม่ช่างสดใสไร้จำกัดเปี่ยมศักดิ์ศรีพิสิทธิ์พบประสบพักด้วยเปรมปรี
ร่วมสุขีเคียงคู่กันตราบนิรันดร์สิริพรอุทิศร่างเพื่อแพทย์ศึกษามุทิตาจิตปราณีช่างเลิศล้ำชีวิตเธอเปี่ยมเด่นคุณธรรมขอนามเธอจงสถิตวัฒนาขอพระเจ้าได้อวยพรทุกท่านที่มาวันนี้ได้รับพรจากพระเจ้าได้รับความปรารถนาดีจากคุณหม่อมและคุณพิสิทธิ์ของเราขอร้องออกไปให้ชีวิตของเรามีคุณค่าเป็นพรคนทั่วไปขอพระเจ้าอวยพร